ครับสวัสดีครับวันนี้ Easy Tips มานำเสนอวิธีแก้ปัญหาคอพัดลมอ่อนนะครับตรงบริเวณคอพัดลมเวลาเรายกขึ้นเนี่ยมันจะโน้มอ่อนลงมาไม่คือไม่ทรงอยู่ในระดับที่เราต้องการนะฮะปกติมันจะปรับขึ้นลงใช่ไหมฮะส่วนเวลาขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเวลาขึ้นพอปรับเงยขึ้นเนี่ยมันจะอ่อนลงมาด้านล่างวิธีแก้ปัญหาไม่ยากครับก็ของผมวันนี้นะฮะก็มาสาธิตตัวพัดลมมิตซูบิชินะฮะของผมเวลาเงยแล้วมันคอมันจะตกลงมาคือเงยไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวพัดลมมิตซูบิชินะฮะก็ให้ไขน็อต2ตัวด้านหลังที่ตรงคอมันเลยนะฮะแล้วก็ดึงออกแต่ตอนนี้อาจจะต้องจับนอนลงไปจับลมนอนแล้วก็ขันเดี๋ยวปรับมุมกล้องนิดนึงให้มันลงเพราะพัดลมทุกรุ่นก็น่าจะคล้ายๆกันนะฮะมันก็จะมีตรงคอลมมันก็จะมีตัวลูกปืนตรงเนี้ยมันต้องใช้ประแจขันไม่ต้องขันให้แน่นสุดนะฮะก็คือให้แน่นพอประมาณถ้ามันอ่อนอยู่ก็แสดงว่าขันเพิ่มกวดเพิ่มอีกนิดนึงก็คือใช้ประแจด้านหนึ่งเป็นของมิตซูบิชิมันจะเป็นเบอร์10ทั้ง2ฝั่งเลยก็ด้านหนึ่งเราต้องล็อกไว้ด้านหนึ่งเราก็ขันก็คือต้องใช้2ตัวหรือใครมีประแจเลื่อนกับประแจเบอร์10ก็ได้แล้วก็ขันให้มันแน่นกว่าเดิมนิดนึงนะวิธีทดลองว่ามันแน่นได้หรือยังบางทีก็ต้องใส่ดูอีกทีนึงถ้ามันยังอ่อนอยู่ก็อาจจะกวดเพิ่มอีกนิดนึงให้มันแน่นนะฮะกดสองด้านเลยแล้วก็ใส่กลับอันนี้ของผมก็ดูแล้วมันไม่ได้หลวมมากแต่ว่ามันตกก็ขันเพิ่มอีกนิดนึงคอมันอ่อนลงมาแล้วก็ใส่กลับตอนใส่กลับนี่ก็ดูรูน็อตให้ตรงกันนะฮะแล้วก็ไม่ยากครับง่ายมากขันน็อต2ตัวแล้วก็ดึงออกแล้วประแจเบอร์10 2ตัวขันสวนทางกันเสร็จแล้วแป๊บเดียว5นาทีก็เสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับลาเงยขึ้นกับก้มลงเนี่ยมันจะดังแป๊กแป๊กนะฮะไม่ตกแล้วปกตินี่เงยขึ้นนี่มีตกมันจะไม่ลงมานะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ